งานบวชนาคมาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยยุคโควิด19คุณผู้ชมได้รับวัคซีนกันหรือยังงานนี้ไอเดียดีมากตั้งเต็นท์ไม่ใช่จะว่าแจกข้าวปลาอาหารนะมีใครยังไม่ได้รับวัคซีนมาเลยเลยได้เห็นภาพนี้นะคะให้แขกที่มาร่วมทำบุญได้รับวัคซีนค่ะเป็นไงนี่เกิดขึ้นที่วัดทุ่งโพตำบลทุ่งโพอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะคะมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโพแล้วก็ดาบตำรวจสมศิริชัยสง่าชาตินะคะท่านจัดงานอุปสมบทให้กับลูกชายนายสถานิตสง่าชาติหรือว่านาคไตเติ้ลอายุครบที่จะบวชนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาก็เลยนำแพทย์นำพยาบาลมาตั้งโต๊ะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 จะเป็นเข็มกระตุ้นอะไรกันก็ว่ากันมานะคะผู้ที่มาร่วมงานที่จะไปแห่นาคเดี๋ยวฉีดวัคซีนกันก่อนดีไหมแล้วจะลำได้ไหมเนี่ยทำไมอ่ะมันจะไปขัดเครื่องที่ต้นแขนไม่เป็นไรมันมีผลนี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงนู่นพี่แป๊ะทันทีเนี่ยยังไม่มีหรอกอาจจะตึงๆนิดนึงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นอุปสรรคนี่พระก็มานะคะแห่หน้าเข้าอุปสมบทเนี่ยก็ผู้จัดงานเขาก็เลยนำเสื้อทีมไปแจกจ่ายให้กับคนที่มาร่วมทำบุญก็เป็นสีเขียวสะท้อนแสงให้สีทีมเดียวกับงานเลี้ยงปีใหม่ของเราวันก่อนเลยนะสะท้อนแสงสีสะดุดตามากๆค่ะแล้วก็จ้างวงดนตรีที่เป็นรถแห่มาสร้างสีสันงานบวช ด้วยรถแห่เนี่ยไปเจออุปสรรคนะเพราะว่ารถสูงค่ะเข้าประตูวัดไม่ได้เข้าประตูโบสถ์ไม่ได้ก็ไปอ้อมมานักดนตรีเลยต้องปีนเข้าไปบนรถแล้วก็นำลำโพงติดไว้บนหลังคาอย่างภาพที่เห็นพอรถแห่เข้าไปแล้วก็เริ่มบรรเลงเพลงแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอสนุกสุดเหวี่ยงเสร็จแล้วรับวัคซีนไหมจ๊ะก็เชิญที่เต็นท์ได้เลยนี่ไงครับน่ารักนะค่ะทำให้คิดถึงบรรยากาศแม้ว่าจะช่วงโควิดแต่เราก็อยู่กับโควิดได้ ใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่นะรวมตัวกันหลายๆคนแบบนี้นะคะ